ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยดีกว่าโอเคศาสนาอันนี้ไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับอันนี้ก็ซิฟอนฟันนะภารกิจปล้นขโมยตังค์ได้คนตั้งเมืองแล้วเหรอเดี๋ยวคนนี้มาตั้งตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคนนี้มาตั้งตรงนู้นอ๋อไม่ใช่คนตั้งเมืองคนนี้จะเดินผ่านโอเคตั้งเมืองนี้แหละอ๋อสะพานส่งน้ำเสร็จแล้วอู้ทัชมาฮาลก็น่านะน่าสร้างนะเนี่ยสร้างเลยครับเดี๋ยวซื้อให้อย่างอื่นซื้อบาร์เรกไปแล้วกันมันก็แค่แบบว่ามันบวกเหมือนกันเลยนะแค่บวกค่าประสบการณ์เปอร์เซ็นต์ต่างกันนะครับระหว่างยูนิตแต่เราไม่ได้จะสร้างยูนิตอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วไงเราไม่ได้จะไปบุกใครนะอันนี้ก็ซื้อบาร์เรกให้เหมือนกันแล้วก็อารีนาด้วยนะครับโอเคอยุธยาผมอยากช่วยเมืองเดี๋ยวรอช่วยเมืองใหม่นะเฟเดอร์คนนี้เราทำอะควาดักไปก่อนไหมสะพานส่งน้ำอย่าเลยไม่ต้องทำหรอกแต่บ้านเต็มแล้วอะทำไงดีช่างมันแล้วกันคือผมมาเพื่อทำพรีเซิร์ฟเอ้ยแต่ถ้าบ้านเต็มแบบนี้มันก็สร้างไอ้นั่นไม่ได้ดิลงไปก่อนผมขอตรงนี้มาเพื่อความเจริญเติบโต ทำอะไรดีเหมืองหรือว่าฟาร์มเทเลสเดี๋ยวก่อนนะบวก3เทเลสฟาร์มมันติดกันมันไม่บวกบนช่องติดนะมันไม่เหมือนฟาร์มปกติอ่ะก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำดีไหมถ้าทำเหมืองมันได้เฟืองเยอะกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวรีบขึ้นไปเลยด่วนเดี๋ยวคนนี้เราเดี๋ยวคนใหม่ได้2ชาร์จมาแล้วโอเคตั้งเลยเรียบร้อยครับลงทำอันนี้ก่อนเลยเรือประมงตรงนี้เป็นเนินหรือเปล่าถ้าเป็นเนินเดี๋ยวทำเลยนะครับรอเปลี่ยนเรือรอไอ้นี่ซื้อการ์ดซื้อทุกอย่างถูกลงนะครับไม่ใช่ทุกอย่างซื้อพื้นที่คิดนานโอเคมาแล้วครับ scientific history ประเด็นคือเราสร้างไอ้นี่ได้ไหมโอ้โหคือเกมนี้เหมือน Wonder โดนแย่งกันสร้างเยอะมากเลยนะเหมือนเราโดนแย่งสร้างด้วยปะเนี่ยคิววาก็โดนไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะวิจัยอะไรต่อครับ industrialization แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นทางรถไฟเลย railroad เสร็จแล้วก็ chemistry ต่อฐานจรวดแล้วก็ไปปล่อย moon landing ดีไหมโอ้ยเยอะไปเยอะไปเอาแค่นี้ก่อนกับอันนี้ส่วนเมืองซาวซ่าเราทำอะไรดีห้องสมุดทำเองเลยแล้วกันนะทำวีราคาร์ดีไหมเนี่ยเอามาเดินตรงนี้ข้างบนนี้เนี่ยไอโซนเนี้ยอยากเดินมากเลยวีราคาร์ดออกมาสักคนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมเดี๋ยวเราต้องมีเมืองตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เราส่งคนไปละก็ถ้าเป็นโซนนี้ล่ะเฉยๆนะตรงนี้น่าตั้งเมืองแต่ว่าไม่ค่อยมีที่น่าลงเขตวิทย์เท่าไหร่เอาใกล้ๆเรานี่แหละตามโครงการของเรานะส่วนเมืองนี้เมืองแคมโบเราสร้างอะไรต่ออยากได้คอมเมอร์เชียลหับเพิ่มนะเราจะได้ลงเขตการค้าได้เพิ่มเอาไว้ไหนดีเอาไว้แทนกล้วยดีไหมก็ไม่เลวนะโอเคครับแทนกล้วยไปเลยแล้วก็พ่อค้าวิลก้าวันแมนเราช่วยเมืองนี้นะเมืองนี้ต้องซื้อยุ้งฉางให้ด้วยสิเรียบร้อยครับทีนี้ตรงนี้เราตัดไม้ได้นะตัดเลยตรงนี้ตัดดีไหมเป็นเนินซะด้วย
ตัดดีกว่าไปเดินให้เรียบร้อยออโต้สำรวจกันต่อแล้วก็คนนี้ก็ติดดาวให้กับนี่เลยครับทำเป็นกองเรือ3ดาวเนี่ยแถมพอเป็น3ดาวแล้วเคลื่อนที่ได้อีกเหรออยู่นี่ก่อนพักก่อน โอเคกิลกาเมชครับปวดปวดอะไรกันก็ไม่รู้อ๋อ emergency ไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเขาได้คนตั้งเมืองมาอีกแล้วนะเราสร้างเยอะไปปะเนี่ย เดี๋ยวเรามีคนนี้เดินมาทางนี้แล้วนะถ้างั้นต้องพิมพ์ว่า Reef แล้วกันขอดูหน่อยสิโอ้ตรงนี้ใช้ได้นะแต่รู้สึกว่าจะไปเสี่ยงไปหน่อยตรงนี้ก็เฉยๆไอ้ตรงนี้ดีเนี่ยแต่เราลงล็อกทำเลไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ดีนะเนี่ยโคตรดีเลยนี่หว่าแต่ไปตั้งไม่ได้ครับ ตรงนี้ก็ดีนะหมายถึงท่าเรือถ้าตั้งเมืองตรงนี้ด้วยนะโอ้โหบวกหกแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมันไม่มีแล้วไหมที่จะหน้าไปตั้งทำมันก็มีตรงเนี้ยแต่ผมไม่อยากตั้งเมืองเยอะเกินไปนะเดี๋ยวแค่นี้เมืองก็ไม่แฮปปี้แล้วผมว่าเราพอแล้วมั้งถ้างั้นคนนี้จะไปไหนเรามีคนมาตั้งตรงนี้แล้วนะแถวล่างเหรอหรือว่าตรงเนี้ยจะตั้งทั้งทีก็อยากให้มีภูเขาด้วยนะมาตั้งตรงนี้ไหมล่ะตรงนี้ถือเป็นภูเขาไหม impossible giant crossway cliff เป็นผาไม่ใช่ภูเขา arctic ocean มาดูทางนี้หน่อยสิไม่รู้จะสั่งไปไหนเลยตอนเนี้ยไปทางไหนดีไม่มีที่ภูเขาดีๆแล้วอะนอกนั้นก็เป็นที่ทะเลทั้งนั้นน่ะมันก็มีตรงเนี้ยที่หนึ่งมั้งที่พอโอเคแต่ก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรโอ้ถ้าตรงนี้เป็นมีปะการังหน่อยนะจะดีมากมันมีทรัพยากรเลไลอยู่ตรงนี้ปะการังมันอยู่ตรงนี้โอ้คือตรงนี้เฉยๆไม่ค่อยอยากไปตั้งเท่าไหร่นะตั้งที่ไหนดีเนี่ยคิดไม่ออกนะครับเดินไปคอสเวย์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเมืองนี้พอละจบงานทำชิปยาร์ดเราดีกว่าพ่อค้าเหมือนเดิมครับขออู้อันนี้ก็ดีนะได้ข้าววิทย์ด้วยไหนขอไล่ดูหน่อยสิทอง22เลยอ่ะเอานี้ก่อนเริ่มต้นครั้งแรกมันต้องส่งพ่อค้าไปด้วยแบบว่าข้าวกับเปลืองก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็ลงท่าเรือตามแผนเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนการ์ดซื้อพื้นที่ถูกลง 20% ตัดไม้ได้เลยตรงนี้ก็ทำฟาร์มดีไหมเนี่ยเทอร์เรสฟาร์มผมว่าทำเหมืองดีกว่ามันไม่ติดภูเขานะรอครับรอเนี่ยมันกินไปแล้วโอ้โหน่าจะรีบซื้อโอเคมีโซซายตี้อันนี้ต้องซื้อเอามาเลยครับค่าวิทย์เราเยอะมากตอนนี้ไหนขอดูหน่อยสินี่ไงเราครองอำนาจทารุก้าแล้วเรียบร้อยเอ๊ะซิตี้สเตทด้านนั้นมันหายไป1คนนะเนี่ยมัสแกตก็เดี๋ยวผมต้องส่งพนักทูตเข้าไปเพิ่มด้วยโอเคชิปยาร์ดเดี๋ยวซื้อให้ถ้างั้นทำบิลเดอร์ออกมาก่อนไหมบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จเดี๋ยวคนตั้งเมืองเราจะเลิกทำแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการ์ดเทิร์นถัดไป
นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนแมกนัสมาอยู่เมืองอื่นดีกว่าเมืองนี้ไม่ได้ตัดไม้แล้วเมืองไหนดีเมืองนี้ไหมหรือว่าเมืองนี้เมืองนี้ลบนะถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่เมืองนี้แล้วกันทำฟาร์มกันไปเดี๋ยวเราตัดไม้ตรงนี้เพื่อทำฟาร์มเพิ่มนะครับผมโอเคครอสโบว์ก็มาเฝ้าเมืองนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวได้แน่นอนนะเมืองเนวาเนี่ยไม่ต้องสืบนะ อันนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้โห Government Plaza ยังไม่ได้สร้างอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวเมืองเราจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแคมปัสตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างเขตอะไรทับลงไปสักที่หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นวอเตอร์พาร์คก็ได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เป็นเธียเตอร์สแควร์นะโอเคประมาณนี้ครับวอเตอร์พาร์คก็จะคลุม2เมืองนี้พอดีแล้วเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7เอ้าไม่พอฮะ1 2 3 4 5 6โอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็น Entertainment Complex อีกที่หนึ่งนะเพราะว่า Entertainment Complex เนี่ยมันมีอันหนึ่งที่มันแบบว่าแผ่รัศมีไอ้ค่า Amenity ออกมาได้6ช่องนะแล้วผมนับจากช่องนี้มาถึงตรงนี้มัน6พอดีนะครับโอเคส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มภูเขาเนาะถ้าอย่างนั้นก็ตัดก่อนแล้วเดี๋ยวเกี่ยวเพิ่มโอเคเดี๋ยวเรารอทำฟาร์มภูเขาตรงนี้หนึ่งสองสามเดี๋ยวซื้อภูเขาตรงนี้ไปด้วยเลยดีไหมรอเปลี่ยนการ์ดซื้อพื้นที่ถูกลง 20% นะครับ New opinion enlightenment มาแล้วไหนขอดูหน่อยบวกวิทย์เฉยๆคณะทูตส่งหนึ่งได้สองออกไปได้แล้วเราเอาอันนี้เข้ามาดีกว่าบวกทองคนต้าเมืองไม่ได้สร้างแล้วนะครับอู้วันนี้ก็น่าเอานะซื้อพื้นที่กับ amenity เอาเข้ามาให้หมดเลยเอ้ยไม่การ์ดอเมนิตี้ผมว่าอันนี้ดีกว่าได้บ้านด้วยแล้วก็อยากซื้อพื้นที่นะเดี๋ยวนะบิลเดอร์2ชาร์ตนี่เดี๋ยวเราจะทำอยู่ใช่ไหมถ้างั้นเอาการ์ดนี้ออกยังไงดีเอาซื้อพื้นที่มาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตรงนี้ต้องซื้อเยอะนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเมืองนี้แล้วก็ซื้อตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้จำได้ว่าเอาคนเดินมาไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงเรียกว่าตายภูเขาไฟไปแล้วโอเคบิลด์คนใหม่ได้2ชาร์จพอดีครับตั้งเมืองตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มก่อนนะฟาร์มเทเรสเดี๋ยวผมซื้อตรงนี้กับตรงนี้ให้แล้วก็ท่าเรือก็ต้องเป็นตรงนี้แหละนะเมืองท่าที่ไม่ติดท่าแต่ว่าต้องตั้งเพื่อเอาเขตวิทย์ครับนะทองก็หมดแล้วได้เวลาขายของอีกครั้งโปะไม่มีใครเอาเหล็กแล้วเหรอขอทองสดได้ไหมเปิดประเทศเช็คครบโอเคลักชัวรี่รีสอร์ทซื้อคืนเรียบร้อยครับมีให้ซื้อพื้นที่อีกหรือไม่ไม่มีแล้วไม่ต้องซื้อยุ้งฉางก่อนเมืองนี้ซื้อยังซื้อแล้วเนาะโอเคครับเมืองนี้ล่ะต้องเช็ค โอเคยุ้งฉางซื้อแล้วเมืองนี้ยังไม่ได้ซื้อโอเคซื้อเลยครับเยี่ยมมากเรียบร้อยต่อไปเราก็ขึ้นทางไหนดีอันนี้เหรออันนี้ดีไหม Civil Engineer คือมาถึงตรงนี้ไม่รู้จะขึ้นอะไรละเดี๋ยวขึ้นอันนี้แล้วกัน Water Park นะครับโอเคเทอร์เรสฟาร์มตรงมาเยี่ยมตรงนี้เน้นข้าวไปก่อนเลยเมืองนี้เอ้ยคนนี้เดี๋ยวออกสำรวจไปด้วยนะแล้วก็เกี่ยวครับแจนคอสเวย์ก็น่ามาตั้งนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีเนินเลยฮะถ้าตั้งต้องตั้งตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละหรือว่าเอาเป็นเมืองค้าขายไปเลยดีแบบนี้ก็ได้ยอมเสียโบนัสช่องติดนิดนึงนะแต่ว่าเราได้ช่องนี้มาด้วยนะช่องวัฒนธรรมก็ไม่เลวแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าปลื้มเท่าไหร่ถ้าเป็นเมืองนี้ล่ะ
บวก3ก็เฉยเนะผมอยากได้สักบวก4บวก5อะไรอย่างเงี้ยเขตบิตแต่ถ้าเป็นเมืองนี้ก็ไม่เขตบิตก็ไม่มีเลยนะเป็นเมืองค้าขายไปเลยอ่ะโอ้ตรงนี้ก็โอ้โหตรงนี้นี่ว่าอู้หมายโลดผมว่าใจแอนคอสเวย์ไม่ได้ตั้งแล้วแหละมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหอู้หมายโลดหมายโลดของจริงมาแล้วครับบวก5บวก5โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ก็สร้างอะไรสักที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยทำอะไรดีเขตบ้านก็ได้นะชุมชนเหรอก็ได้นะหรือไม่ก็เขตอะไรสักที่หนึ่งอ่ะโอเคตามนั้นแหละครับไปเลยโหเฮอริเคนมาไม่เป็นไรสร้างห้องสมุดแล้วก็เมืองนี้อยากให้ลงอันนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราทำอย่างอื่นก่อนทำอะไรดีล่ะเมืองนี้บิลเดอร์เหรอบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จหรือไม่อ่ะทำไปเลยครับตรงนี้เทอร์เรสฟาร์มตรงมาแล้วเดี๋ยวเราซื้อตรงนี้ให้นะเทอร์เรสฟาร์มครับเยี่ยมจะเริ่มแล้วเมืองเนี้ยไม่ต้องการอะไรเยอะบิลเดอร์เดี๋ยวเราซื้อเลยแต่ว่าผมรอแมกนัสก่อนดีกว่าเวลาตัดทีหนึ่งเราจะได้แบบเยอะๆนะครับเดี๋ยวซื้อตรงนี้ด้วยโอเคเรือก็ออโต้สำรวจไปเลยเนาะโอ้เอาอีกแล้วทำเป็นเมืองอันนี้เลยไหมเมืองสร้างไอ้เนี่ยอัตมุนรีเสิร์ชสเตชันเราจะอยู่ไกลถึงตอนนั้นไหมโอ้อันนี้ก็น่ากลัวเอ๊ะลำนี้ยังทำอะไรเนี่ยอัปเกรดก็ยังไม่ได้อัปเกรดเดี๋ยวมาอัปเกรดก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมาบ้านเพื่อนก่อนอัปเกรดฝากเพื่อนอัปเกรดโอเคแล้วก็แมกนัตยังไม่ประจำที่ซื้อมาก่อนเลยคนมีตังกินที่มันกินที่มันซะเนี่ยโดนยิงครับไม่เป็นไรเราสำรวจครบแล้วนะเดี๋ยวถอยออกมาก่อนแล้วกันแผนที่เราก็ครบแล้วตัดไม้ครับตรงนี้รอแมกนัสอย่างเดียวเลยคนนี้ เรือประมงจริงๆน่าจะทำบิลดเออร์ต่อเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีตรงนี้ให้เก็บได้โอเคอันนี้ก็เพื่อนไม่ใช่เหรออัพไม่ได้เหรอแถบนี้ไม่มีพื้นที่เพื่อนเลยฮะกลับบ้านก็ได้ไหมเรามาแล้วครับเมืองนี้อีกเมืองในฝันจัดไปเลยโอ้ตรงนี้น่าทำเหมืองแต่ไม่ควรทำนะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเมืองเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยหรือว่าช่างมันแล้วก็ทำไปเลยผมว่าทำเหมืองเลยดีกว่าอยุธยาสะพานส่งน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็โตนะรอยเจ็ดเทินถ้าอย่างนั้นทำพิพิธภัณฑ์รอไปก่อนแล้วกันพอโตปุ๊บลง preserve ปั๊บนี่เอาเลยแล้วก็อันนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวอยากได้เขตวิทย์ตรงนี้ด้วยแมกนัตประจำที่แล้วตัดเลยครับจัดไปบิลดเออร์เราไปไหนแล้วล่ะหมดก๊อกแล้วเหรอเมืองนี้เลยอีก2เทิร์นเดี๋ยวผมจะได้ทำเรือประมงลงไปเลยนะเอ้าไม่ได้อัพเหรียญนี่หว่า โอเคอัพยศเรือเรียบร้อยมาได้เวลาปฏิบัติการขโมยทองซีฟอนฟันทำเรือประมงครับไหนๆเราก็อย่าลืมแพนเทออนเรานะแพนเทออนเราบวกหนึ่งเฟืองให้กับเรือประมงนะครับโอเคขอบคุณสำหรับคณะทูตแคปิตอนมาครับเมืองคิสผูเอาพ่อค้าใ
เมืองใหม่กันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราซื้อเวิร์กช็อปไปเลยนะแฟคทอรี่ก็น่าซื้อขายของเลยครับถ่านหินเรามาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะถ่ายขายทิ้งครับขอทองสดไม่มีใครเอาเหล็กเลยนะไซมอนบริวารนี่ให้ราคาดีราคางามตามนั้นครับคีย์หลักสำคัญอู้ชันเซอรี่เอามาเลยบวกค่าทูตเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็เมืองนี้เดี๋ยวซื้อไลท์เฮาส์ให้เราจะได้ซื้อพ่อค้าให้ไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเกตวิทเดี๋ยวเราลงตรงนี้แหละเนาะนี่บวก5ตามคำทำนายดีซานเอากระยีบข้าวนี่ไงกดดันแล้วอีกสักพักแกโดนรีสอร์ทเอากระยีบโอเคมาดูตรงลึกๆตรงนี้สิว่าจะเห็นไหมจริงๆก็ถ้ามันกระบดเราก็ตีได้เลยนะถ้างั้นเอาเรือมาเลยดีกว่าลำนี้กลับบ้านมาครับอ่ะโอเควิจัยอะไรต่อ Ballistic Military Science หรอไม่ก็ขึ้น Chemistry เลยเดี๋ยวรอเอา Research Lab เลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ทำลงด้วยไม้เนาะเดี๋ยวผมเอาเหลียงมาอยู่เมืองนี้ดีกว่าไม่เมืองนี้คัชมาคารานี่แหละพ่อค้าเมืองนี้เป็นไงนะขอดูก่อนสภาพข้าว10มาอยู่เมืองนี้ดีกว่าข้าวยังไม่มีเลยแล้วก็วาคุนุคุทำชิปหยาดไปก่อนนะเอาทองสดมาใช้เลยดีกว่าครับผมว่าเรือประมงคุณเข้าใจทั้งประวัติศาสตร์และอะไรเนี่ยสเตทคราฟต์การปกครองเหรออ๋อเขาชอบที่เรามีทหารอัพยศเนาะไม่ขัดศรัทธาอยู่แล้วพี่โอ้โหอันนี้หนักอยู่อันนี้หนักอยู่กลับบ้านก่อนกลับบ้านตรงนี้หนักอยู่แม่แต่ตรงนี้ก็ดีนะมีเขตวิทย์เอ้านึกว่าดีมันมีเลไลน์แต่ว่าเลไลน์มันเรียงตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมอยากได้ทองนะครับจำได้ว่าส่งจากเมืองนี้มันได้เยอะกว่าไหมหรือไม่ก็เมืองนี้ส่งมาเมืองนี้แล้วกันอยากได้ทองทำแฟคทอรี่เองเลยผมว่าเอาบิลเดอร์ออกมาเพิ่มดีกว่าแล้วก็เมืองนี้โอ้ดูเลไลมันสิได้เวลาทำแคมปัสนะครับเดี๋ยวซื้อไลท์เฮาส์ให้นะแล้วก็เกียวเลยโป๊ะเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ด้วยพ่อค้าขอข้าวขอเฟืองก่อนนะครับสเตจแรกแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้โป๊ะเดี๋ยวมาเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะอยากได้บิลเดอร์เพิ่มเลยเนี่ย ประมงกันให้เต็มที่ได้เวลาแล้วมาตั้งเมืองตรงนี้เป็นเนินปะเนี่ยแต่ทำเทเลสฟาร์มบนทุนร่าไม่ได้ใช่ไหมแย่จังเลยนึกว่าทำได้ถ้าทำได้จะดีมากเลยนะโอเคมาสเลียมฮาลิคานัสเซสเรียบร้อยครับโอเควิดอะไรนะวิดเฟสวัฒนธรรมบนเขตนี่เลยเขตทะเลนะครับแต่เมืองนี้ก็ยังไม่ค่อยขยายออกไปเลยนะอู้มีฐานหินตรงนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเมืองนี้เรายังไม่ได้ทำรีเซิร์ฟเลยเนี่ยอันนี้เหมือนโดนแย่งวันเดอร์นะ ไม่ได้สร้างวันเดอร์เลยตัวเมืองนี้อะควาดักเหรออ๋อยังไม่ได้ทำเหรอเนี่ยนึกว่าทำแล้วซื้อชิปหยาดให้แล้วกันนะโอเคครับแล้วก็ builder เรามาทำเหมืองกะจะลง preserve ไหมไม่ได้กะจะลงเนาะ
ั้นเก็บโควต้าไว้ทำอันนี้แล้วกันอันนี้แหละเอ้ยใช่ป่าววะเมืองนี้มีกี่เขตเนี่ย1 2นะแต่ถ้า10มันสร้างได้4เขตแสดงว่าเราสร้างได้อีกเขตนึงแล้วก็เก็บโควต้าไว้ลงวอเตอร์พาร์คทำอะไรดีล่ะเอนแคมเมนต์ไหมอืมเอนแคมเมนต์ก็ได้ไปลงไปเลยครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเก็บอีกที่หนึ่งไว้ทำวอเตอร์พาร์คนะครับโอเคเมืองนี้ทองเลยเนี่ยมันได้ทองเยอะกว่าที่เราส่งจากเมืองหลวงโอเคไปเลยครับเกรดไปเลยบิลดเออร์มาเพิ่มแล้วปิดโปรเจกต์ตรงนี้ให้เรียบร้อยสักทีวิวก้าวันแมนลงเลยแฟคทอรี่อู้เทรดเดอร์เทรดเดอร์สองเทิร์นเลยน่าสร้างเหลือเกินเอาบิลดเออร์ออกมาอีกตอนนี้เราทำอะไรได้อีกน่าเสียดายเมืองหลวงเราทำอันนี้ไม่ได้อะเหตุปล่อยจรวดไม่มีพื้นเรียบให้ทำนะถ้าอย่างนี้มันต้องเป็นเมืองไหนวะที่แบกการปล่อยจรวดครั้งนี้เนี่ยเมืองคิสกูทำไม่ได้อะแย่มากอุตส่าห์เตรียมการก็คงต้องเป็นวิลก้าวันแมนนี่แหละเนาะโอเคครับเมืองนี้ข้าวจะหมดตูดหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยทำข้าวเพิ่มได้ไหมเนี่ยก็คงต้องซื้อไอ้พี่ประมงมาใช่ไหมแล้วก็ลงเขตไอ้นั่นไอ้ฟิชเชอรี่ของเหลียงนะเดี๋ยวเราต้องอัพเหลียงจริงๆแล้วอัพฟิชเชอรี่ฟิชเชอรี่รีซอร์สไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายของใหม่ให้เราเลยเหรอไปครับเดี๋ยวต้องรอซื้ออะไรให้เมืองใหม่พวกท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยุ้งฉางยังไม่มีเลยนี่เอ้ยแต่เมืองนี้มันมีอันนั้นละเอาอนุสาวรีย์แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาตัดไม้ตรงนี้ครับเพื่อทำท่าเรือให้เสร็จโรงเลื่อยไม้ทำไปก่อนนะอันนี้ก็ตัดเลยโป๊ะครับเรียบร้อยบ้านเต็มยังเนี่ยโคตรเต็มเลยตอนนี้ซื้อไลท์เฮาส์ได้เลยนะจะได้บ้านไม่เต็มแล้วก็เดี๋ยวเอาบิลดเออร์ออกมาเพิ่มนะ อย่าลืมเขตวิทย์ล่ะนี่ตรงนี้ตังไม่พอซะแล้วต้องรอเทิร์นหน้าสินะเนี่ยไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวตัดไม้ให้แล้วกันทำเหมืองนะครับจะได้มีเปลืองใช้งานเอ้ยไม่กบฏอ่ะกบฏดีวะแหมโอเคยังไม่ได้สร้างเหรอในยูนิตนี้โอเคสร้างก็ดีแล้วครับเดินมาสำรวจหน่อยสิแล้วทีนี้เราก็เหลือ1แต้มกับ Error Score โอ้โหอีกเพียบเลยผมว่าเรายังทำได้อีกเยอะทำแต้ม Alchemy Society เดี๋ยวซื้อให้นะ Industrial Zone ก็ยังไม่ได้สร้างเลยเนี่ยสร้างก่อนนะครับพ่อค้าพันธมิตรการค้าโอ้ได้23ทองแต่ผมว่าเราต้องส่งไปช่วยเมืองนี้ไหมหรือว่าเมืองนี้หรือว่าเมืองไหนผมว่าพอแล้วอ่ะคือเมืองเราพอแล้วคือไม่ควรสร้างเยอะกว่านี้แล้ว เมืองนี้ดีไหมเราส่งไปได้ถึงไหนแล้วเนี่ยจะส่งไปไกลทำไมเน้นตังเน้นช่วยเมืองที่ยังประสบความยากลำบากนี่ไงเมืองนี้นะครับบิลดเออร์โอเคเหมืองดินประสิวแล้วก็ตัดไม้ตรงนี้เหมืองครับฟาร์มเราเยอะแล้วเทเลสฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ขออันนี้มาที่หนึ่งนะโอเคแล้วเมืองนี้ก็มีบึงเยอะนะเนี่ยทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเมืองนี้เราออกทางซ้ายได้นะมีฟาร์มเยอะ
ส่วนถัดไปเลยครับ Economics is a subject that does not greatly respect โอเคเมืองนี้เราทำพ่อค้ารอไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ร้อยห้าหัดสั่งได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราทำ preserve ถ้างั้นเราทำฟาร์มตรงนี้เทอร์เรสฟาร์มพ่อค้าวิลก้าวันแมนเอาเลยดีเอาค่าวิทย์เหรอค่าวิทย์เราก็นำสุดแล้วมั้งเนี่ยอ๋อเหลือสองคนนี้เซมอนบริวากับฟอร์นิเชียดีโดเอาไงดีเอาไหมไปก็ได้เอาค่าวิทย์มาหน่อยนี่ก็ตัดไม้เลยครับโอเคโตกันไป15ประชากรพ่อค้าเดี๋ยวเราขอเปลืองกับข้าวมาบ้านเป็นไงบ้านเฉยๆเขตวิทย์ลงได้แล้วนี่ลงไปก่อนครับลงโครงใช้เทิร์นเยอะนะขอเพืองจากบ้านนี้มาได้ไหมขอเพืองมาหน่อยได้เวลาแล้วการ์ดบิลด์ด้วยคนใหม่ได้2ชั้นก็ยังอยู่นะตั้งเลยเรียบร้อยครับเนี่ยมันทำเทอร์เรสฟาร์มไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้สวยพอประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราปลูกป่าแล้วก็ลงพรีเซิร์ฟไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราทำงานบนภูเขาได้เนาะไอ้ตรงนี้มันปลูกป่าได้ไหมหิมะไม่น่าได้นะเดี๋ยวเราทำเรือประมงก่อนแล้วกันก็ฮาร์เบอร์มานะครับแล้วเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมเดี๋ยวซื้อมาเลยแล้วเดี๋ยวบิวเดอร์เรามาทำฟาร์มเทอร์เรสตรงนี้เนี่ยโอเคเพื่อนถัดไปคนนี้เอ้าอัพได้แล้วแอนฟาร์แต่ว่าเปลืองผ่านหินนะไม่เอาแล้วกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเรือเราจะไปครบทุกที่แล้วไหมกดออโต้ไปก่อนแล้วกันแต่ผมคิดว่าน่าจะไปครบทุกที่แล้วนะขายไปครับคะแนนโหวตนี่ขายให้หมดโดยเฉพาะช่วงต้นเกมนี่อย่าลืมเหมาคะแนนโหวตมาไว้ก่อนเพราะมันขายแบบ20ต่อ1เหรียญน่ะ1เหรียญทองอ่ะโอ้โหคือตอนนี้เราก็ใช้ได้แล้วแหละเมืองหลักๆเราก็โตนะเนี่ยโดยเฉพาะเมืองนี้มันโตเหลือเกินโตตามโครงการอย่าลืมทำความเพิ่มให้โอเคแล้วก็อาร์มอรี่เอามาได้แล้วเดี๋ยวเผื่อเราทำทางรถไฟนะให้มันเดินแบบทั่วกันโอเคสปายหลบได้ครับโอเคมีโซไซตี้จะเสร็จแล้วเมืองนี้อาร์มอรี่ก็น่าซื้อนะเวิร์กช็อปยังไม่มีเลยแล้วทำไมเมืองนี้มันซื้อเทรดเดอร์ได้แต่เมืองอื่นมันซื้อไม่ได้อ๋อเมืองนี้กำลังสร้างอยู่ไงไม่ได้จองโควต้าเทรดเดอร์ใช่ไหมชิปหยาดเรามีอยู่แล้วนะเดี๋ยวถ้างั้นเมืองนี้เราลงเวิร์กช็อปดีไหมอยากซื้ออารีนาด้วยเอาเคมียังไม่ได้ทำเหรอเนี่ยงั้นซื้อให้โอเคนะครับแล้วก็ซื้ออารีนาให้ด้วยแล้วกันโอเคครับไปตรงนี้เดี๋ยวตัดไม้เลยบิลเดอร์ของเราทำฟาร์มทิ้งไว้ดีไหมมันแปลกคือมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำอะไรเหมืองก็ไม่มีไงทำฟาร์มไว้แล้วกันโอเคลงเล่มไม้ครับเทอร์เรสฟาร์มก็ทำได้นะตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้ทำเทอร์เรสฟาร์มไว้ด้วยนะจะได้มีข้าวตรงนี้ก็ทำเทอร์เรสได้นะอย่าลืมครับเขตวิทย์หรือว่าเอาพรีเซิร์ฟดิผมว่าเมืองนี้เอาพรีเซิร์ฟก่อนเดี๋ยวเราต้องมาตัดไม้ด้วยนะ ตัดไม้เยอะมากอ่ะแต่ผมว่าเมืองพอแล้วเพราะว่ายิ่งเลทเกมไปเขตก็ยิ่งสร้างยากเอ้านี่ไงเจออีกแล้ว Natural Wonder ขายสิจ้าลิลิกไหนขอดูก่อนเราเจออะไร Natural Wonder อ๋อตรงนี้แล้วอะไรเนี่ยอ๋อหมดเขตสิ้นความเป็นเพื่อนสิ้นสุดทางเพื่อนเหรอไปเรียบร้อยกลับคืนความเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นพันธมิตรนะจ๊ะวอเตอร์มิลทำได้
เวิร์กช็อปดีกว่าคาดหลวงอู้เราควรอัพเทมเปติกออเดอร์ได้แหละอ่ะทุกๆเกรดพีเพิลเราไอเรไลจะได้ให้ด้วยโอ้โหนี่สะท้อนความเกรดพีเพิลที่เราได้นักวิทย์2คนครับนอกนั้นเอ๊ะมันไม่คำนวณอันนี้ให้เหรอกัปตันมันไม่คำนวณเป็นทองให้เหรออ้าวบักก็ป่ะเนี่ยเนี่ย Great Admiral กับ Great General จะได้เป็น Sands อ๋อก็คือเราได้แต่ Great Admiral 2คนเนี่ย Great Sands ที่สมไม่ได้เลยเอ้ยแต่นี้เราต้องได้เนี่ยอันนี้ได้แน่นอนแล้วก็ผมอยากได้ Engineer ด้วยนะทำไงดีวะเดี๋ยว Babylon มันจะแย่งไปอีกเนี่ยผมว่าทำโปรเจกต์ดีไหมต้องทำให้เสร็จเราถึงจะได้ Great Engineer นะครับประเด็นคือมันเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย7เทิร์นใช่ไหมถ้างั้นผมควรจะทำที่เมืองนี้ไหม4เทิร์นได้ Logic Industrial Revolution อันนี้ก็ด้วยนะผมก็ทำก่อนอยากได้ครับอยากได้โอเคแล้วทีนี้ก็ใส่การ์ดอะไรดีตอนแรกเรามีการ์ดบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จใช่ไหมโอเคเราจะซื้อพื้นที่เพิ่มอีกไหมดูมันดีโอ้โหเอาเกรดพีเพิลไปกี่คนเนี่ยผมอยากซื้อตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้มันก็ไม่กระบดได้กระบดใน26เทิร์นหรือจะเชื่ออก็ไม่ได้อยากจะซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วนะแล้วก็โอเคแล้วของเราตรงนี้ก็ซื้อตรงนั้นเพิ่มใช่ไหมแต่ผมว่าไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วเอาการ์ดบิลเดอร์ขึ้นมากับการ์ดวิทนะครับบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จและสร้างเร็วขึ้นด้วยนะโอเคจัดไปซื้อตรงนี้มาก่อนเลยเราจะได้ลงโครงเขตวิทแล้วก็อย่าลืม Entertainment Complex ครับลงไปเลยเทอร์เรสฟาร์มดีไหมเนี่ยหรือเฟืองทำเฟืองดีกว่าอันนี้มันอยู่เมืองไหนเนี่ยเนี่ยขอเฟืองบ้างเมืองนี้เฟืองเยอะแล้วเทอร์เรสฟาร์มครับทำมาเลยจะได้โตนะแล้วเดี๋ยวเราลงไปเก็บเต่า2ที่อย่าลืมเขตวิทของเราถ้างั้นมาเก็บเต่าแล้วก็ตัดไม้แล้วก็ลงเต่าต่อเลยแล้วกันโอเควิลก้าวันแมนเอ้ยไม่ใช่วักคักคักโอ้โหอะไรอะเพียบเลยอะบาร์บาเรียนเดินไปดูตรงนี้หน่อยโอเคผมว่าผมเล่นมานานแล้วตามพาร์ทติดต่อกันเลยเนี่ยเดี๋ยวไปตัดนะครับครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามก็ได้คลิปถัดไปสวัสดีครับ